Hi guys, it's me o l a You y are in sing in English คิดอังกฤษในชีวิตประจำวัน It's about the time to practice speaking English today. Let s think and speak it out. Let's start. เมื่อเราเรียกสิ่งนี้ว่าแมกเย็บกระดาษแต่ถ้าไปถามฝรั่งนะครับเขาจะไม่รู้ว่าอันนี้คือแมกเย็บกระดาษแล้วภาษาอังกฤษ แม็กเย็บกระดาษเนี่ยจริงๆแล้วมันเรียกว่าอะไรนะครับ How do we call แม็กเย็บกระดาษ in English แม็กเย็บกระดาษนะครับ in English we call stapler 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 we use this stapler to attach the paper together we use this stapler to attach the paper together มีสเต p ป e ลแล้วแล้วไสแม็กภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับไสแม็กภาษาอังกฤษก็คือ Staple Staple We need to use staple in stapler to use attach the sheets of paper together เป็นยังไงบ้างครับสับรอบตัวเราก็จะต้องคิดให้เป็นภาษาอังกฤษให้ได้นะครับแล้วก็ฝึกแต่งประโยคแล้วก็คิดมันออกมา Can I borrow your stapler, please? อย่าลืมนะครับฝึกคิดสิ่งของรอบตัวเป็นภาษาอังกฤษแล้วฝึกพูดออกมาด้วยนะครับถ้าเกิดคุณคิดอย่างเดียวแล้วคุณไม่พูดออกมามันก็ไรประโยชน์ถูกต้องไหมครับ อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปที่โอล่ create หรือว่าทำก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe ใน YouTube ด้วยนะครับเราจะได้มาอัปเดตกันทุกครั้งที่โอล่อัปโหลดคลิปลงไปเนาะเอาละครับเจอกันครั้งหน้านะครับวันนี้สั้นๆ see you later bye